เอชา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 หน่อยแม่วันนี้นั่นเรามาอยู่ที่อาณาจักรแห่งหนึ่งนะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งที่นี่มีเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรควายงามทีเดียวนะครับนันทงจะพาท่านมาชมกับพ่อพันธุ์ควายยักษ์ควายใหญ่อีกตัวหนึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วต้องชอบอย่างแน่นอนนะครับพบกับเจ้าของควายก่อนนะครับสวัสดีครับคุณพี่พี่น็อตครับพี่เสียน็อตนะฮะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับครับผมนี่พี่สายจอนี่ก็มาจากนู่นนะฮะเพชรบุรีนะฮะวันนี้ก็เดินทางมาดูควายเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะได้คุยกันว่ามีอะไรกันบ้างตอนนี้อยากให้พี่เสียน้อยทุกคนรู้จักอยู่แล้วแต่ให้แนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งครับครับก็วันดีครับผมน็อตเพชรการะลงครับนะฟาร์มควายที่อำเภอบึงสามพันครับแล้วก็เป็นฟาร์มไก่ก็ที่ลำลูกกาลำลูกกาปทุมธานีครับถ้าชื่อถึงไก่ชนใครก็ต้องรู้จักคนที่ชื่อเสียน็อตนะฮะ เพชรการะลงฟาร์มนะฮะไก่ชนนะฮะแต่วันนี้เรามาที่นี่ที่นี่ไม่มีไก่นะฮะแต่มีควายยักษ์ควายใหญ่ให้ท่านได้ชมกันนะครับครับพี่เสียน็อตครับตัวที่ยังที่เราเห็นอยู่ขณะนี้เขาเป็นใครมาจากไหนฮะตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าชื่อมหิงสาครับมหิงสาครับแต่ว่าถ้าอยู่ที่อุทัยครับตอนก่อนตอนอยู่อุทัยเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าเจ้าโคจสารอ๋อคือตัวนี้คือพี่เสียน็อตได้นำมาจากอุทัยอุทัยครับอ๋อชื่อเมื่อก่อนนี้เขาชื่อโคจสารโคจสารครับแล้วก็มาอยู่กับพี่เสียน็อตแล้วมาเปลี่ยนเป็นมหิงสาครับโอ้โหนี่ตระกูลเขาใหญ่โตมากตัวเขาใหญ่มากนะฮะก็เป็นควายเขาบอกว่าบางคนบอกว่ามีเลือดผสมใต้ใช่ต้องบอกว่าเป็นสายไฮบริดที่จ่ายลูกเป็นควายไทยครับแต่เราเอาความใหญ่เอาร่างกายเอาลำตัวกระดูกเขาฮะมาพัฒนาตอนนี้ลูกมหิงสาอยู่ไทยเยอะมากครับประมาณ 6-70 ตัวที่เกิดมาแล้วก็ย้ายค่ายเกิดมาแล้วก็ย้ายค่ายผลผลิตของเขาใช่ครับพันธุกรรมของเขานี่โอ้โห 6-70 ตัวแล้วนะใช่ครับตัวที่อยู่ไทยใช่อยู่ไทยเนี่ยเขารับจ้างผสมไอ้ตอนที่เป็นโคจสารอยู่ใช่ครับอ๋อแล้วตอนนี้มาอยู่กับพี่เสียน็อตเนี่ยที่บึงสัมพันธ์เนี่ยกี่ปีละได้ปีกว่าๆครับปีกว่าๆนะครับก็รับผสมในเขตบึงสัมพันธ์เพชรบูรณ์นครสวรรค์ก็แทบทุกวันครับโอ้ก็ทุกวันเลยราคาผสมเท่าไหร่ครับพี่น้อง 5,000 บาทครับต่อ1ครั้งต่อ1ครั้งแล้วประกันติดครับอ๋อแล้วประกันติดหมายถึงว่าถ้าหากแม้นว่าผสมแล้วจับสัตว์มาแล้วก็เข็นควายมาที่ฟาร์มครับก็จะทับให้ครั้ง2ครั้งถ้าเกิดมีเวลาเฝ้าก็ได้เพราะผมมีห้องรับรองมีอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อให้อยู่เฝ้าเลยก็อยากจะให้เฝ้าขึ้นไหนๆก็มาแล้วเปลืองค่ารถครับใช่ไหมครับก็ทับเช้าทีแล้วก็เย็นทีเผื่อไข่จะตกไม่ตรงเวลาอะไรครับเผื่อไว้ก็ก็เลี้ยงควายเหมือนกันเนาะก็อยากจะให้เขาไม่อยากให้เสียเวลาเยอะเสียเวลาหลายมาแล้วก็อยากให้ติดกลับไปเลยนะใช่ครับแต่ถ้าไม่ติดที่เสียนั้นก็จะช่วยเหลือท่านตลอดฮะถ้าท่านสนใจในพันธุกรรมของมหิงสานะครับครับซึ่งตอนนี้อายุเขากี่ปีแล้วพี่นักก็คร่าวๆประมาณ6ขวบครับตอนนี้6ขวบนะครับเพราะว่าบ้านคู่สุดท้ายนี่กำลังจะหลุดโอ้ยังไม่หลุดคู่สุดท้ายยังอยู่ยังอยู่นะยังครับวงเขาเขานี่สวยงามมากก็เป็นควายที่ครับก็ถ้าเกิดว่ายุคเก่าๆก็จะนึกถึงเจ้าขุนศึกเหรอฮะขุนศึกตัวที่ตายไปแล้วเนาะอ๋อคือทรงนี้เลยแบบนี้เลยทรงเขาเหมือนกันเลยใช่ไหมแบบนี้เลยลำตัวร่างกายเหมือนกันเลยโอ้แล้วก็เป็นควายเดิมๆสายอุทัยพัฒนาครับผมท่านผู้ชมก็ที่ชมอยู่ขณะนี้นะฮะถ้าใครสนใจในพันธุกรรมของเจ้ามหิงสานะติดต่อสอบถามกับพี่น็อตได้ที่เบอร์โทรไหนครับเนี่ย089ครับครับ018-8200ครับผมที่นี่บ้านชื่อบ้านอะไรที่นี่จะเป็นอำเภอบึงสามพันครับบ้านซับบอนบ้านซับบอนนะครับเกิดว่าจับชีวิตมาก็จะลงจากเขาพักดีชุมพลลงจากเชียงภูมิครับก็จะเป็นสี่แยกไฟแดงแรกเลยคือสี่แยกไฟแดงแยกซับบอนซับบอนเลยเป็นที่รู้กันเลยแล้วก็ตรงมาที่นี่เลยถ้ามาจากชัยภูมิเจอสี่แยกเลี้ยวขวาครับผมแต่ถ้ามาจากนครสวรรค์มาจากสหฟาร์มเจอสี่แยกเลี้ยวซ้ายครับผมจับจีพีดีนะเพราะว่าบางคนมาหลงหลายชั่วโมงก็มีนะครับ ต้องจับดีๆนะเพราะว่าได้ข่าวว่าป้ายไอ้ทางเข้าไอ้เข้าฟาร์มของพี่เสียน้อยเนี่ยตัวหนังสือมันเล็กมากเดี๋ยวภาษีแพงพี่สอจอไว้มาจากเพชรบุรีบอก2ชั่วโมงหมดค่าน้ำมันไปรู้เท่าไหร่นะวนแล้ววนอีกผ่านแล้วผ่านอีกแต่ว่าป้ายมันน้อยไปหน่อยนะอันนั้นมันเป็นป้ายข้างนอกนะแต่จริงๆแล้วป้ายข้างในเขาใหญ่นะเขาใหญ่ตัวมโหฬารเป็นอาณาจักรนะพื้นที่40-50ไร่ตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าเข้ามาแล้วท่านจะชื่นชอบแล้วก็ภูมิใจที่ได้เห็นกับมหิงสาตัวนี้นะครับ
นะฮะแค่นั้นน้องเห็นครั้งแรกนั้นน้องชอบเลยนะครับแล้วตอนนี้เสียน็อตเป็นโครงการที่ไอ้บางทีเขาบอกว่ามีการรีดน้ำตัวน้ำเชื้ออะไรมีไหมเนี่ยกำลังจะรีดครับกำลังรีดเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าความไม่น่าเชื่อของเขาคือตอนนี้ FC ที่อุทัยครับนครสวรรค์กำลังเข็นควายมาฝากหลายแม่เลยโอ้เข็นมาที่นี่เลยนะมาฝากมาหิงสาโอ้โหทำงานหนักแล้วก็ขอน้ำเชื้อกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องขอเวลาก่อนเพราะว่าตอนนี้หมอเขาค่อนข้างเคร่งเรื่องศูนย์รีดครับทีนี้ก็เลยต้องเดี๋ยวให้ศูนย์รีดของพี่แคทเสร็จก่อนก็จะไปตรวจแล้วก็รีดที่ศูนย์พี่แคทครับรีดที่นู่นเลยนะครับผมก็จะเป็นสายพัฒนาที่ต้องบอกว่าแม้ตาขาแข้งขาหมดแล้วครับแต่ว่ากระดานเขาใหญ่กระหลากระโหลกใหญ่กระดูกใหญ่ครับผมครับก็สายพัฒนาถึงจะเป็นสายเครื่องอะไรไฮบริดเหรอไฮบริดครับไฮบริดนะฮะแต่ว่าพันธุกรรมของเขาที่ส่งออกมานะฮะมีสาจะส่งลูกออกมาเป็นไทยแท้ๆนะไม่ต้องห่วงในแบบนั้นนะเพราะว่าเขามีผลงานผลผลิตของเขาเป็นพันธุกรรมของเขาตั้ง 60-70 ตัวแล้วแถวอุทัยนะฮะแล้วที่นี่ก็ผสมไปหลายแม่แล้วด้วยใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากด้วยนะครับมหิงสานะฮะไม่รู้จะพูดว่าไงดีไม่รู้มันไม่มีที่ติจริงๆนะไม่มีที่ควายที่ดูแล้วมันเท่และสง่าเท่ๆมากเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นมอไซค์ก็นู่นเลยฮะช็อปเปอร์เลยฮะช็อปเปอร์เลยทรงเขานะฮะครับโอ้โหฮะตอนนี้สูงเท่าไหร่พี่น็อตตอนนี้166ครับสูง166นะฮะถือว่าก็เกินมาตรฐานเนาะเกินมาตรฐานของพ่อพันธุ์ควายงามเนาะควายยักษ์ควายใหญ่เลยได้ครับพวกนี้เขาจะส่งลูกให้มันออกมาสูงกระดูกแล้วก็เด่นก็คือเรื่องกระโหลกกระดูกครับครับกระดานเขาใหญ่จริงๆแล้วพี่น็อตเลี้ยงไอ้จริงๆเคยเลี้ยงไก่ชนข้ามวอดจะมีองค์การไก่ชนแล้วทำไมอยู่ๆแล้วเข้ามาเลี้ยงควายอ่ะเลี้ยงควายนานแล้วครับนานแล้วเหมือนกันนะแรกๆก็เป็นเพิ่มโชคอ๋อเพิ่มโชคพ่อพันธุ์เพิ่มโชคตอนนี้ที่อยู่กับครูเบลใช่ครับที่นครนายกครับก็สลับกันเพราะว่าในกลุ่มอย่างผมเนี่ยผมจะมีเพิ่มโชคครับมีคุณแผนคุณแผนกำลังเต็มหนุ่มกำลังฟันเพิ่งหลุดตอนนี้คุณแผนอยู่ไหนฮะอยู่ที่ลำลูกกาครับลำลูกกาครับแล้วก็ตอนนี้ก็มหิงสามหิงสาครับแล้วได้ข่าวว่าไปนำเข้ามาใหม่อีกว้าวตัวเขาใหญ่ฮะตัวเขาใหญ่มากเลยนะก็คืออากาศมันร้อนนำเข้าใหม่ก็จะเป็นควายรุ่นครับควายวัยรุ่นหน่อยครับก็เจ้าสถานเมืองครับตอนนี้ก็อยู่ที่ลำลูกกาเหมือนกันครับโอ้โหนะครับลำตัวมันดีโอ้โหตัวยาวฮะตัวยาวฮะตัวยาวหางยาวครับผมท่านผู้ชมครับดูนะฮะโอ้โหมันคือมองแล้วมันเต็มตาจริงๆฮะไม่ว่าจะเป็นแข้งเป็นขาเป็นหน้าเป็นหัวเป็นเขานี่คือประทับใจไปหมดเลยนะฮะเพียงแต่บางท่านอาจจะคิดนิดนึงว่าเขาเป็นไฮบริดนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วการส่งลูกของเขาเป็นไทยเต็ม 100% แน่นอนนะครับท่านที่สนใจพวกอ่องขาอ่องคอมันก็มีหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมอ่องขาขาวก็มีขอโทษนะครับอ่องขาขาวเห็นไหมมีหมดแล้วนะฮะนี่กำไรข้อขาก็มีนะฮะตอนนี้หน้าอกเริ่มมีอ่องขาวแล้วนะฮะเริ่มมีอ่องขาวแล้วตอนนี้มีหมดครับมีหมดตาแต้มก็เริ่มมีนะฮะว่าเรามันครับต้องไปที่ผิวดำแต่น้องชอบหัวชอบเขาใช่คือชอบทั้งตัวเลยดีกว่าคือตอนเนี้ยที่เขาพัฒนาก็เห็นมันถูกตลาดออกมาจ่ายลูกมาแล้วกระดานเขาใหญ่ครับครับครับท่านผู้ชมครับไม่แน่นะฮะเดี๋ยวมาหิงสาเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่เสียน็อตเขาเอาเจ้าขุนแผนเข้ามาที่คอกที่ฟาร์มนี้ไม่แน่นะฮะเผื่อบางทีมหิงสาอาจจะไปอยู่ที่ฟาร์มของน้องก็ได้นะครับยินดีครับเดี๋ยวลองเพลนก่อนนะฮะอาจจะไปอยู่ที่ฟาร์มของน้องนะครับบ้านโนนสว่างนะฮะน้องฟาร์มนะฮะที่โนนก็จะมีสถานที่อยู่บ้างนิดหน่อยนะฮะไปรับผสมครับเผื่อว่าได้ความอนุเคราะห์ได้ความอนุเคราะห์เมตตาจากพี่เสียน็อตก็สลับสับเปลี่ยนไปไม่แน่นะครับอันนี้คือเป็นการไม่แน่มหิงสาตัวนี้อาจจะไปอยู่ที่โนนสว่างจังหวัดร้อยเอ็ดถ้าใครสนใจนะฮะเดี๋ยวก็ติดตามข่าวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวน้านงก็จะอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูกันว่าถ้าวันหนึ่งวันใดมหิงสาได้ย้ายค่ายย้ายข้อไปอยู่ที่บ้านโนนสว่างอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ติดต่อกันมานะครับนะฮะรับรองว่าท่านไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเดี๋ยวเข้ามาชมตัวจริงกันในวันนั้นเผื่อเป็นไปได้นะครับเผื่อเป็นไปได้นะฮะโอ้โหไม่รู้จะพูดว่าไงดีฮะทำงานจริงๆฮะแล้วตอนนี้ที่ฟาร์มนี้ที่อยู่ตรงนี้มีควายทั้งหมดกี่ตัวมีแม่ควายอยู่ประมาณ20กว่าตัวครับ20กว่าตัวโห20กว่าตัววันนี้ถ่ายไม่หมดหรอครับงั้นเดี๋ยวให้พี่เสียน้อยเนี่ยพาผมไปดูเอาแม่ที่แบบเดินดูดีกว่าเดินดูดีกว่าเนาะไปให้เดี๋ยวน้องหิงสาเขาจะร้อนนะฮะเอาฝากหิงสาด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปดูควายในข้อกันเชิญครับตามผมกับพี่เสียน้อยมาครับตัวนี้อนุกรรมมาจากไหนครับเนี่ยก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าที่ในข้อเนี่ยตอนเนี้ย
ันก็จะเป็นช่วงหน้าแล้งเลี้ยงแต่ฟางข้าวโพดหมักก็หมดข้าวโพดหมักก็คือหาสั่งยากมากครับก็จะเป็นฟางครับครับก็เลยฟางเป็นหลักเลยอาจจะยังไม่สมบูรณ์ใช่ครับไม่สมบูรณ์เต็มที่นะฮะนี้ครับแต่ว่าอนุกรรมก็อย่างแม่นี้เป็นลูกของแม่งอนครับแม่งอนแม่งอนเนี่ยถ้าไล่กันเป็นก็จะเป็นของลุงสิทธิ์เก่าครับลุงสิทธิ์ย้ายค่ายมาให้เฮียเต็กไฟงามตะการพืชผลที่ราคา2ล้านบาทตะการพืชอุบลอุบลราชธานีใช่ครับแม่เขานะครับครับแล้วก็เฮียเต็กก็ย้ายจากตะการพืชผลไปให้ผมไม่แน่ใจว่าใครนะครับครับอีก3ล้าน8นั่นคือแม่เขาที่ควายหลักล้านกันเลยในยุคนั้นเนี่ยคือแม่ของเขาครับตอนนั้นนะฮะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยขายแม่เขาไป2ล้าน8แล้วตัวนี้ผมได้มาตั้งแต่สาวๆนะครับตอนนั้นอายุประมาณตอนนั้นที่ได้มาก็ประมาณ2ขวบครับ2ขวบ2ขวบกว่าแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้มีลูก3ตัวแล้วก็อายุมันประมาณ 6-7 ขวบผมก็มาอยู่กับพี่เสียน็อต 4-5 ปีแล้วได้แล้วตอนนี้ถือเป็นพันธุกรรมที่จะบอกว่าก็ค่อนข้างหายากเพราะว่าเป็นพี่ของใบเงินใบเงินเนี่ยเป็นควายงามของลุงศรีครับลุงศรีควายงามใช่ครับที่ว่ากันว่าตั้งราคาถึง10ล้านโอ้โหลุงศรีไม่ขายคือหมายถึงแม่เขาเหรอฮะพี่สาวพี่สาวเขาน้องสาวตัวนี้น้องสาวตัวนี้อีกทีนึงตัวนี้เป็นพี่สาวตั้งราคากัน10ล้านแต่ยังไม่ขายไม่ขายครับโอ้โหแล้วก็เป็นพี่สาวของเจ้าปีใหม่ครับเจ้าปีใหม่เนี่ยเป็นของเซียนนงศรีรักฟาร์มเป็นแกนแชมป์4สนามครับนี่คือพี่สาวของเจ้าปีใหม่โอ้ยแล้วตระกูลควายขนาดนี้แล้วพี่เสียน็อตไปได้มายังไงอ่ะก็แบ่งมาตั้งแต่ยุคที่ควายยังไม่ดังครับแบ่งมาจากลุงสิทธิ์ครับตั้งแต่ไฟยังไม่ดังครับตอนนั้นก็400,000ผมถือว่าเยอะนะครับราคา400,000ในตอนนั้นโหตอนนั้นแบบมีแต่คนแบบไอ้นี่ซื้อ400,000มันบ้าไปแล้วปัจจุบันนี้ก็ซื้อกัน5ล้าน6ล้านแล้วอย่างนี้ก็คือโอ้อย่างนี้มันก็อย่างผมก็อย่างวันนี้เป็นลูกตัวเมียก็ครับพันธุกรรมชัดเจนอ๋อลูกเขาใช่ไหมฮะครับโอ้เป็นลูกจากพ่อไหนฮะพ่อเพิ่มโชคครับเพิ่มโชคคือพ่อพันธุ์ของพี่เสนาธิเองถูกไหมใช่ครับก็จะกดสัญญาภาพจองไว้1ล้านบาทตอนนี้ลูกเขาครับมีคนจองแล้วครับ1ล้านบาท1ล้านบาทครับท่านผู้ชมโอ้โหดูครับพันธุกรรมของเจ้าเพิ่มโชคนะฮะพ่อพันควายงามอีกตัวนึงลูกอายุยังไม่ถึงเดือนตอนนี้นะฮะครับโอ้โหแล้วได้เป็นตัวเมียด้วยใช่ครับจะเห็นว่าลูกออกมาสูงยาวมากนะโอ้โหยังไม่ถึงเดือนนะครับท่านผู้ชมครับนี่มีคนมาจองไว้แล้วนะฮะ1ล้านบาทนะฮะนี่จะย้ายไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เวลาครับโตขึ้นมาเนี่ยย้ายไปอยู่ไหนก็อยู่สกลนครครับสกลนครนะของสัญญานุภาพฟาร์มครับแล้วอย่างนี้เราจะส่งรอบกันตอนอายุประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณ8-9เดือนครับ8-9เดือนครับจะส่งรอบกันอีกทีนึงเหรอครับโอ้โหติดจองแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวนี้1ล้านบาทมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะนะราคาควายนะครับเรายังถือว่าแบ่งปันเพื่อนฝูงมาในราคาที่ไม่แพงด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันนอกราคาควายมันราคาควายงามมันขึ้นจริงคือจากแม่เขาคือคนที่ชอบนี่ก็คือชอบจากแม่อยู่แล้วครับใช่ไหมฮะครับแล้วก็มาผสมกับเพิ่มโชคด้วยได้ลูกเพิ่มโชคด้วยครับได้ทั้งทรงแม่แล้วก็ทรงพ่อไปเลยนะฮะมีความดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะครับอันนี้คือแม่อะไรนะแม่งามครับแม่งามนะฮะฝากไว้ด้วยครับแม่งามนะฮะพันธุกรรมควายงามควายยักษ์ควายใหญ่อีกตัวนึงนะฮะที่มีพันธุกรรมแล้วก็เหล่ากอที่ชัดเจนนะครับอยู่ที่จ่ายลูกดีเพชรกันลงฟาร์มปิ๊กจ่ายลูกดีใช่ไหมฮะก็ดูลูกมันนะโอ้สุดยอดเลยฮะนี่ยังไม่ถึงเดือนเลยนะฮะกินนมเก่งซะด้วยตัวที่สูงประมาณเท่าไหร่ฮะแม่งามสูง155ครับ155โอ้แม่พัน155นี่ถือว่าอัปเดตอยู่ในเกรด A แล้วนะฮะเพราะว่าหายากเลยครับตอนนี้นะฮะแม่บล็อกที่สูง550ตัวนี้เป็นควายที่หายากแล้วเนาะใช่ไหมพี่เจ้าใช่ครับมันก็พอมีนี่แหละแต่ว่าราคาน่ะมันไปไกลแล้วนะฮะราคาไปไกลแล้วมันก็มีแต่ว่าราคามันก็จะสูงใช่ไหมมันก็จะสูงขึ้นตามนั้นเนาะและยิ่งที่ว่าตามเหล่าตามกอได้อย่างนี้มันก็จะยิ่งหายากเหล่ากอชัดเจนใช่ครับเรียกว่าเอาไปคุยได้เลยใช่ครับว่าเหล่ากอชัดเจนสืบประวัติกันได้เลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ใจลูกดีส่งก็ดีตัวนั้นไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่ใช่ลูกนะไม่ใช่ครับมาหาเพื่อนเล่นมาหาเพื่อนเล่นครับไปในตอนนี้อันนี้แม่อะไรแม่งามอ่ะตอนนี้เราชมแม่งามไปเลยฮะพันธุกรรมแล้วก็ความสวยงามของเขาพร้อมกับลูกเจ้าเพิ่มโชคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชมตัวต่อไปเดี๋ยวให้พี่เสนอพาไปดูอีกสักตัวนึงนะครับครับตัวนี้สายพันธุ์พี่น็อตเป็นลูกของเจ้ากล้วยหนองบัวครับแม่เป็นควายอุทัยธานีของคอกเศรษฐกิจหนองยะนางครับโอ้หนองยะนางบ้านพี่ท่านร้องอะไรกันเลยครับโอ้แล้วก็ใส่กับเจ้ากล้วยหนองบัวไว้ครับ
อ๋อตอนคือหมายถึงว่าตอนนี้เขาท้องของกล้วยหนองบัวไม่เป็นลูกของกล้วยหนองบัวอ๋อเป็นลูกของกล้วยหนองบัวอีกทีนึงนะฮะควายเผือกข้ออากิจหนองยะนางครับอ๋อแม่เขาเป็นเผือกครับเขาออกมาเป็นเผือกตัวนี้ชื่อน้องอะไรนะชื่อมะลิครับแหมชื่อน่ารักเชียวนะชื่อน้องมะลิได้ข่าวว่าตัวนี้นี่อยู่ในสายประกวดด้วยคือต้องบอกว่าตอนนี้คือมันอยู่บนผมเนี่ยเลี้ยงควายอยู่บนเขาครับมันก็เลยเป็นลูกรังเป็นแดงๆอย่างที่เราเห็นแหละคือที่พี่เฉลิมบอกคือตอนนี้เรายืนอยู่จุดที่ซับบอนนะฮะบ้านซับบอนอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้หน้านี้นะอากาศมันแรงมากๆนะซึ่งควายก็อาจจะไม่สมบูรณ์เต็มที่นะฮะด้วยอาหารการกินนี่แหละนะครับแล้วก็มันเป็นน้ำมันแดงอ๋อน้ำในบ่อใช่ไหมมันแดงในขนก็เลยเป็นออกดอกเป็นสีแต่ตอนประกวดก็จะขาวอ๋อเหรอครับแล้วก็ได้แชมป์ได้รางวัลอันดับรองอันดับ2เนี่ยนะรองอันดับ2ที่งานอุทัยประเภทแยกควายเผือกนะครับอ๋อแยกคือครับแล้วก็เผือกดำก็ดำไปเลยครับแล้วก็รองอันดับ2ที่หนองบัวลำพูตอนเป็นฟาร์มนมนะครับอันนี้แยกเหมือนกันแยกเหมือนกันครับแยกเหมือนกันโอ้แล้วก็เข้ารอบ15ตัวสุดท้ายงานห้วยแถลง ตอนนั้นควายประกวดรวมกันมันมีทั้งหมด94ตัวครับเราเข้า15ตัวโอ้จากควายดำเผือกเอาผสมกันเลยลงกันโอ้โหนี่ดีกรีไม่ธรรมดานะฮะแต่เท่าที่นันองเห็นนะฮะแค่มองจากข้างหน้าไปเนี่ยหน้าเขาสวยมากหน้าเขาสวยจริงๆฮะอันนี้เป็นควายที่เป็นควายที่ลำตัวมันดีครับท้ายดีตรงไหนตรงไหนพี่เสนาโดยมากเขาดูตรงไหนว่าตรงไหนสวยไม่สวยอะไรยังไงฮะแล้ววิธีการเข้าประกวดเขาดูกันตรงไหนอ่ะที่ก็ควายตัวเมียจากที่เราศึกษาจากหรือเราดูจากที่เขาตัดสินกันมาครับครับกระดูกเนี่ยมันก็ต้องเอาใช้ได้เนาะครับคือกระดูกตัวเมียมันก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปอยู่แล้วไม่เหมือนตัวผู้ใช่ครับแต่สำคัญก็คือลำตัวหลังแล้วก็ท้ายแต่ช่วงนี้ผมปล่อยกินฟางนะครับกินฟางอย่างเดียวเลยมันก็ไม่เหมือนกับการประกวดนะเพราะว่าหญ้าไม่มีฮะตอนนี้ที่นี่ไม่มีหญ้านะฮะฟางอย่างเดียวเลยนะครับมันจะท้ายก็จะตัวเขาลึกแล้วก็ท้ายดีจำชอบหลังเขาหลังโอ้โหแบนเป็นกระดานเลยฮะหลังเนี่ยนี่สภาพกินฟางนะครับโอ้โหแล้วขนเขาแดงนี่ก็พ่นน้ำใช่ไหมน้ำในบ่อนะใช่ครับนี่ถ้าเกิดขนขาวเป็นควายเผือกแบบสำลีเลยนะผมว่าเผือกชมพูเลยเผือกชมพูเลยนะฮะตอนที่เลี้ยงประกวดที่เป็นเผือกชมพูเลยอืมนะฮะตอนนี้ก็ต้องท่านชมที่เห็นอยู่ขนาดนี้เมื่อท่านบอกเอ๊ะควายเผือกจริงหรือเปล่าทำไมขนไม่สีแบบนี้ จริงๆแล้วก็คือควายเผือกนี่แหละฮะ แต่ว่าด้วยน้ำนะฮะน้ำที่บ่อนะฮะทำให้สีขนของเขาเปลี่ยนไปนะฮะครับแล้วก็นี่ก็สถานะตอนนี้ก็ท้องแล้วท้องแล้วด้วยก็เลยหยุดประกวดครับนี่ท้องกับตัวไหนฮะเนี่ยเจ้าเพิ่มโชคครับท้องกับเพิ่มโชคอยู่แล้วนะฮะโอ้โหเพิ่มโชคก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับกูเบลที่บรรณาครับหมายถึงว่าเพิ่มโชคยังอยู่ที่นี่ตอนนั้นครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่มโชคก็ไปอยู่ที่กูเบลครับโอ้ก็แบ่งปันกันไปพัฒนาครับครับแล้วก็มหิงสาก็มาทับอยู่ที่นี่พักหนึ่งละครับแล้วก็เดี๋ยวก็ต่อไปก็พี่น้องพัชบุรีก็จะมีคุณแผนเดี๋ยวคุณแผนจะเข้ามาเองแผนเป็นลูกเพชรถ้าใครสนใจคือเอาพันธุกรรมของคุณแผนเลยบอกกับเกษตรกรทั่วไปเผื่อเขาจะเข้ามาผสมก็คุณแผนเป็นลูกของลุงเพชรครับแม่เป็นสายเลือดของลุงติ๊กร้อยเลยนะครับครับก็แบ่งมาจากน้องหนึ่งซึ่งเป็นหลานของลุงติ๊กครับครับก็แบ่งมาตอนเด็กๆครับตอนนั้นแบ่งมาในราคาแค่2-3 แสนกว่าบาทตอนนี้ไม่มีแล้ว หาไม่ได้แล้วดิมีแล้วครับขุนแผนนะฮะพันธุกรรมของขุนแผนนะเป็นควายเหล่าอุทัยนะฮะถ้าท่านสนใจตระกูลลุงเพชรเลยแล้วก็ของลุงติ๊กเลยนะฮะลุงเพชรของลุงติ๊กถ้าท่านสนใจในพันธุกรรมของลุงเพชรนะฮะซึ่งเป็นลูกหลานของลุงเพชรอีกทีนึงนะฮะก็อีกไม่นานเดี๋ยวเจ้าขุนแผนก็จะมาประจำอยู่ที่เพชรก้านรงฟาร์มที่ซับบอนอำเภอบึงสะพานจังหวัดเพชรบูรณ์นะถ้าท่านสนใจก็เข้ามาผสมได้สำหรับขุนแผนถ้าราคาผสมนี่ประมาณก็เท่าเดิมนะครับเกษตรกรเขาสะดวกแค่นี้ก็ 5,000 บาทก็คือ 5,000 บาทเหมือนเดิมนะฮะแล้วจะดีกว่าผสมเทียมนะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะติดเนี่ยมันเยอะกว่า 100% เยอะกว่าเยอะกว่าจริงเพราะว่าผสมเทียมบางทีเนี่ยดูจับสัตว์ไม่เป็นครับไข่ตกไม่ทันหมอมาไม่ทันอะไรเงี้ยน้ำเชื้อไม่วิ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างนี้คือใครที่สะดวกใกล้ๆก็ไปกลับก็ 5,000 บาทแค่นั้นนะฮะเหมือนเดิมเท่ากับมหิงสานะครับครับเดี๋ยวถ้าคุณแผนเข้ามาประจำคอกประจำฟาร์มเมื่อไหร่ก็ติดต่อสอบถามได้ที่พี่เสียรับเบอร์โทรไลน์บอกอีกครั้งได้ครับเบอร์โทร089ครับครับ018-8200ครับถ้าชอบพันธุกรรมของเจ้ารุ่งเพชรของลุงติ๊กควายไทยก็เดี๋ยวสอบถามติดต่อมาให้เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อยากให้แม่พันธุ์แม่ควายของท่านได้ผสมกับเชื้อสายของลุงเพชรก็มาผสมกับเจ้าขุนแผนได้เลยก็จะเข้ามาก่อนงานบึงสัมพันธ์นี่ครับก่อนงานบึงสัมพันธ์ครับ10-12-13เดี๋ยวเราก็จะเปิดตัวอีกทีนึงจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องชาวเพชรบูรณ์อีกทีนึงว่าเจ้าขุนแผนจะมาประจำข้อประจำฟาร์มกันเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่นะครับครับแล้วตอนนี้อันนี้เป็นท้องแรกไหมท้องแรกเลยครับท้องแรกเลยนะฟันเพิ่งหลุดมันท้องก่อนฟันหลุด
ตั้งแต่กี่ขวบ2ขวบประมาณขวบกับประมาณ2ขวบกับ5เดือนตอนนั้นครับที่ท้องนะครับท้องได้สักพักก็ฟันหลุดเพราะว่ามันฟายปล่อยฝูงไว้จังหวะมันเป็นสัตว์เราแยกไม่ทันมันลงน้ำมันปล่อยวิ่งปล่อยเล็มหญ้าพร้อมกันไงครับแต่ผมว่า2ขวบก็พอได้แล้วก็พอได้ไหมพอได้แล้วครับบางคนก็บอกว่าถ้าผสมแต่เด็กแล้วควายอะไรควายมันจะล้างเหรอมันจะทำให้ไม่ใหญ่ความจริงไหมฮะมันก็เดี๋ยวนี้มีส่วนไหมมันอาจจะมีส่วนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมว่าการจัดการของควายมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าพอมีลูกแล้วมันจะต้องเลี้ยงลูกหญ้ากินไม่พออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเราเดี๋ยวนี้เราสามารถที่ยิ่งเป็นที่ที่มีอาหารง่ายๆครับเราตัดให้มันกินอยู่แล้วแม่เสริมอาหารเม็ดเสริมอะไรผมว่ามันก็น่าจะไม่ยากแต่ว่าเมื่อก่อนมันต้องปล่อยฝูงใช่ไหมครับครับผมก็ต้องจัดการตัวเองไงมันก็อาจจะน่าจะแกนแต่สมัยนี้มันยุคสมัยเปลี่ยนไปครับข้อไข่ข้อมันครับก็เลยมีลูกก็กินเยอะได้คนที่มีทุนทรัพย์หน่อยก็สามารถปรนนิบัติได้เต็มที่ใช่ครับนี่ก็สูงเท่าไหร่ครับพี่นอตมะลิสูงงานล่าสุดวัดได้144ครับโอ้ก็สูงอยู่นะ44ปกติเขาบอกว่าควายเผือกจะสูงสู้ควายดำไม่ได้ใหญ่สู้ควายดำไม่ได้แต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมก็เป็นควายลำตัวครับตัวมันดีครับเป็นแม่พันธุ์ที่ลำตัวหนาดีครับโอเคครับนี่ฝากไว้อีกตัวนะครับแม่มะลินะครับของเพชรก้านณรงค์ฟาร์มนะฮะแล้วนี่ในข้อในฟาร์มนี่ถ้ามีคนสนใจเนี่ยอยากจะแบ่งปันเนี่ยก็มีแม่150อยู่ 6-7 แม่มีลูกมีอะไรก็มาเที่ยวดูได้ครับเที่ยวดูได้นะครับคือถ้ามาแล้วแบ่งปันก็แบ่งได้เหมือนกันใช่ครับราคาเดี๋ยวมาว่ากันมาคุยกันอีกทีนึงส่วนใหญ่แม่ควายพวกนี้ลูกควายเพศเมียก็จะอยู่คุณจะขายราคาง่ายๆเกษตรกรเขาตัวละ200,000200,000กว่าบาทอ๋อเดี๋ยวเป็นควายที่พัฒนาจากแม่ใหญ่แล้วก็โดยเฉลี่ยไปเลยครับครับไม่ได้เน้นอะไรมากมายคือเอาเข้ามาดูกันที่ฟาร์มครับชอบใจตัวไหนก็ชี้ได้เลยราคาก็คุยกันเอาง่ายๆแม่งามอย่างเงี้ยมันก็มีแบบนี้นานๆมีทีก็เอาหน่อยราคาก็จะสูงขึ้นไปหน่อยนึงแต่ก็ไม่ใช่จะมีแต่ราคาสูงอย่างเดียวฮะราคาที่ต่ำๆเกษตรกรจับต้องได้ก็มีเหมือนกันครับนะครับสนใจก็เข้ามาที่เพชรก้านณรงค์ฟาร์มได้นะครับที่บ้านซับบอนนะอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น็อตนะครับขอบคุณเสี่ยน็อตนะครับเพชรก้านณรงค์ฟาร์มมากๆนะครับที่ให้เกียรติกับน้องมาถ่ายทำที่ถึงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ วันนี้เป็นวันดีนะฮะที่เรามีการส่งมอบควายกันจากเพชรก้านณรงค์ฟาร์มนะฮะสู่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะจากที่นี่เพชรบูรณ์ไปสู่เพชรบุรีนะครับต้องแสดงความยินดีทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับสวัสดีครับสวัสดีพี่สามารถครับสามารถพี่สามารถแล้วก็พี่น้องน็อตนะฮะหรือว่าเสี่ยน็อตของเรานะฮะจากเจ้าของฟาร์มเพชรก้านณรงค์ฟาร์มนะครับวันนี้พี่เสี่ยน็อตส่งมอบควายตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับเนี่ยก็ชื่อน้องวันทองครับน้องวันทองนั้นเลี้ยงอยู่คู่กับคุณแผนชื่อในวรรณคดีเลยนะครับก็เลยพอดีคุณอาสามารถครับท่านจอสามารถครับท่านมาชอบอยู่ไว้2ตัวครับก็อีกตัวนึงก็เป็นหลานของเจ้าร้านชลบุรีครับแต่ว่าตัวนี้ตัวแรกนี่คือน้องวันทองเนี่ยเป็นลูกของเงินอุทัยโอ้สายอุทัยเลยครับเป็นการเกิดจากการผสมจริงฮะที่คอกของเสียกิจครับหนองย่านางครับซึ่งติดกับคอกของท่านผู้กับอเนกครับก็คอกมันติดกันอากิจก็อาจจะเอาแม่ควายไปฝากผสมไว้ครับกับเงินอุทัยครับตอนนั้นอยู่กับคู่กับอเนกครับหลังจากนั้นผมก็แบ่งน้องวันทองมาจากอากิจครับตอนนั้น8-9 เดือน8-9 เดือนแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุประมาณ20เดือนครับ20เดือนฮะโอ้ก็มาอยู่ที่นี่ประมาณเกือบปีละครับผมอ๋อแล้วพี่สจมาเจอยังไงแล้วถึงได้มา
จอกับน้องวันทองแล้วก็สนใจตรงไหนความงามตรงไหนไปหลงใหลใฝ่ฝันเขาถึงได้ขอแบ่งมาเที่ยวมาเที่ยวดูอ๋อมาเที่ยวดูเฉยๆตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้อฮะตั้งมาเที่ยวมาเที่ยวดูมาดูชมฟาร์มเขาว่าเขามีไฟสวยไฟงามครับจริงๆตั้งใจจะดูมาดูมีหิงสาไม่หิงสาพ่อพันธุ์ใช่ๆพ่อพันธุ์เลยก็มาเจอแม่วันทองเราก็ถูกชะตาอะไรอย่างเงี้ยเลยก็คือจะมาดูมือหิงสาแล้วก็เผลอเข้าไปในคอกเดือนในคอกแล้วก็ไปเจอวันทองวันทองเข้าก็เลยถูกใจใจโอ้ผาดจากวันทองไปเลยจากคุณแผนไปเลยไม่ไม่วันทองอยู่กับคุณช้างก็ดีดีดีใจพอจะบอกได้ไหมครับว่าแบ่งปันกันประมาณไหนหรือว่าเก็บไว้แบ่งให้ท่านอาสจไปในราคา 490,000 บาทนะครับราคา 490,000 บาทนะครับก็วันนี้ผมนันโนก็ขอแสดงความยินดีกับพี่สจแล้วก็พี่สจสามารถเนาะครับผมครับพี่สจสามารถนะฮะที่เพชรบุรีจะย้ายเข้าไปอยู่ฟาร์มชื่ออะไรนะฮะคุ้มเพชรฟาร์มครับคุ้มเพชรฟาร์มนะครับผมที่นู่นมีควายเยอะมั้ยก็ประมาณสัก20กว่าตัวโอ้20กว่าตัวก็เยอะแล้วนะครับเยอะๆถือว่าเยอะผมมีคาเฟ่ด้วยนั่งกินกาแฟชมควายมีรีสอร์ทด้วยใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนั้นลงจะไปเที่ยวนะฮะแต่วันนี้ขอแสดงความยินดีกับพี่สจสามารถนะฮะจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ดีใจกับพี่เสียน็อตนะฮะที่ส่งมอบกันนะครับยินดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะครับก็ขอให้น้องวันทองไปค้ำไปคูณไปหนุนไปนำไปทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังปังปังเฮงๆรวยๆเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ